สวัสดีครับพี่ยิมครับผมพอดีผมนะครับอยากจะมาติดตั้งเครื่องเสร็จที่รถอยากให้พี่ยิมแนะนำนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมทางร้านมีบริการยังไงบ้างครับพี่คือก็รถเป็นรถอะไรครับเป็นรถ Vios ครับผม Vios ครับปีไหนครับปี2013ครับผมแล้วเดิมทีคันนี้มีติดเครื่องเสียงอะไรมาบ้างแล้วยังก็มีที่เขาติดมาเป็นเดิมๆรถเดิมๆอยู่แล้วครับใช่แล้วในส่วนของความต้องการนะครับของทางคุณลูกค้าเนี่ยครับต้องการอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับในเรื่องของการใช้งานก็ผมอยากจะได้ให้มันซาวแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าอันเนี้ยผมเอาโดยตรงผมก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกแต่ว่าผมก็อยากจะให้พี่ยิมช่วยแนะนำหน่อยว่าอันเนี้ยส่วนมากคนที่จะมาติดเนี่ยเขาต้องการลูกค้าต้องการอะไรยังไงบ้างครับครับโดยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาในการผมจะต้องถามก่อนนะครับว่าสิ่งที่ลูกค้าใช้รถเนี่ยคืออะไรบ้างครับหนึ่งสองก็ต้องถามว่าความต้องการเช่นต้องการในส่วนของการดูหนังไหมในการเล่นแผ่นในเรื่องของการใช้ USB หรือการใช้ Bluetooth หรือการใช้ iPod iPhone การทำสกรีนมิลเลอร์นี่คือออปชั่นรวมๆก่อนนะครับว่าต้องการอะไรอย่างไรบ้างนะครับส่วนที่สามเนี่ยก็กลับมาในเรื่องของการแนวการฟังเพลงครับหลักๆส่วนที่4ก็คือในเรื่องของงบประมาณงบประมาณใช่ไหมครับว่างบประมาณที่ตั้งใจไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นร้านเครื่องเสียงตัวที่ว่าเราดูจากงบประมาณของลูกค้าว่าอะไรที่มันมีความเหมาะสมและคุ้มค่านะครับเพราะว่าความสำคัญของการทำเครื่องเสียงเนี่ยอยู่ที่ว่ามันมีหลักๆของมันเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกเลยก็คือการเลือกอุปกรณ์ที่มันมีความเหมาะสมและแมทชิ่งกันนะครับส่วนที่3ส่วนที่2เนี่ยก็คือมาจากในส่วนของinstallation ในเรื่องของการติดตั้งต่างๆมุมการติดตั้งต่างๆครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในส่วนของการใช้สายคอนเนคต่างๆโอเคก็คืออันเนี้ยต้องมองก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมีงบเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยสำคัญแล้วก็ความต้องการของลูกค้าทางทีมก็สามารถที่จะแนะนำได้ว่าควรใช้ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ได้ครับผมถ้าผมบอกว่าผมอ่ะมีงบอยู่หมื่นหนึ่งนี่สามารถได้ไหมครับผมคือถ้าหากว่าหมื่นหนึ่งนี่ผมก็มองว่ามันเป็นงบบัดเจ็ตที่ก็ทำได้นะครับเราก็ควรว่าเราจะต้องทีนี้เราต้องกลับไปว่าเรื่องเดิมต่อครับก็คือว่าฟังเพลงในแนวไหนหรือว่าเน้นในการฟังเพลงหรือว่าดูภาพยนตร์ครับผมถ้าเกิดเอาเหมือนกับวาไรตี้เลยรวมทั้งหลากหลายเลยอ๋อครับเพราะฉะนั้นว่าถ้าหากอย่างนี้เนี่ยเราประเด็นเนี่ยเบื้องต้นเราทราบรถละนะครับว่าเป็นตัว Vios นะครับตัวนี้มาจากเป็นปี2013ครับปี2013นะครับตัวนี้ไม่มีจอมาครับเพราะฉะนั้นว่าอันนี้อันดับแรกเบื้องต้นในงบประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราเปลี่ยนในส่วนของเคสที่มีก่อนครับนะครับเปลี่ยนตัวจอก่อนในส่วนของไลน์ออดิโอเอาไว้ก่อนไลน์ออดิโอครับก็ใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเปลี่ยนในส่วนของงบประมาณอย่างอื่นจะทำให้ของในส่วนของที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะได้ของที่คุณภาพที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ oh, นะครับ okay. โดยเริ่มต้นแล้วผมก็จะแนะนำว่าในส่วนของตรงนี้เปลี่ยนเอ็นจิ้นไปก่อนนะครับเลือกออปชันในการใช้งานนะครับเพราะในส่วนของตรงนี้จะมีส่วนของแอสเซสซอรี่ก็คือหน้ากากที่จะต้องมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วย นะครับ ทั้งหมดนี้เองประมาณหมื่นหนึ่งก็เอาได้อยู่ได้คุณภาพดีใช่ไหมครับผมและอย่างที่พี่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรฮะคนที่มาติดตั้งแล้วเขาต้องการฟูลออปชันเนี่ยส่วนมากแรงราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โดยปกติแล้วผมจะแนะนำลูกค้านะครับว่าเพราะว่ามันดีในการเครื่องเสียงสักชุดนึงเนี่ยครับอยู่ประมาณ40,000บวกลบบวกลบหน่อยอย่างเงี้ยครับก็เพื่อที่จะในส่วนของการแบ่งประมาณในการทำ installation แล้วก็คือส่วนของสายแล้วก็อื่นๆนะครับเป็นในปัจจัยสำคัญหลักอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ส่วนที่2ก็คือว่าถ้าหากว่าในงบประมาณที่ตั้งใจไว้อยู่ประมาณ1,000,000เนี่ยผมก็จะไปดูจบปักอินกับชุดโปรโมชั่นที่เรามีจัดไว้เซตให้ลูกค้าแล้วว่าให้ลูกค้าได้เลือกนะครับแล้วเพราะว่าจะมีการกำหนดไว้ให้ว่าอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสำหรับฟอนต์ที่เป็น OEM market มานะครับหรือจะเป็น after market มาแล้วนะครับหรือเอาเป็นทั้งชุดที่มีพร้อม after market และพร้อม speaker หนึ่งงบประมาณอาจจะเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับหนึ่งงบประมาณ10,000ผมไปมองว่ามันมีงบประมาณอีกเพิ่มอีกสักพัน1,800บาทนะครับเราก็จะได้ชุดเครื่องเสียงทั้งครบระบบที่ค่อนข้างจะโอเคกว่าโอเคได้ครับพี่ถ้าเกิดผมต้องการเนี่ยสมมติว่าจะติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยผมต้องมีทำยังไงบ้างหรือว่าแจ้งพี่ได้เลยแจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยแล้วพี่ก็มีพื้นที่ที่ติดตั้งให้เลยตรงนี้รอนานไหมครับพี่รอนานไหมเหรอครับคืออย่างหนึ่งเนี่ยทางร้านนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดหมาย
การนัดหมายกันก่อนครับเช่นถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะติดตอนนี้เลยเราก็ต้องดูคิวงานเราสามารถที่จะสามารถจัดการให้ลูกค้าได้ในทันทีเลยไหมครับนะครับเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คร่าวๆ1 2ประเด็นของเราเนี่ยเรามีเรื่องของการทำเซอร์วิสในเรื่องของการสลับรถให้ลูกค้าใช้บริการการสลับรถให้ลูกค้าใช้ใช่ใช่เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นร้านเครื่องเสียงที่ติดตั้งอยู่ในที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคนการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยถ้าหากขาดในเรื่องของการใช้รถเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเวลาสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะทำไม่ได้เราจึงมีเซอร์วิสในส่วนของส่วนนี้มาให้กับลูกค้าด้วยเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้สามารถเอารถมาจอดใช้บริการได้แล้วก็ไปทำธุระต่อดีเลยตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ใช่ค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนอกจากค่าน้ำมันดูแลเองครับโอเคได้ครับยังไงเดี๋ยวผมอยากจะให้พี่อิมลองพาไปตรวจดูพื้นที่หน่อยนะครับได้ครับผมได้ครับครับโอเคครับเชิญครับ